สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะทักทายรอบดึกเช่นเคยครับวันนี้13สิงหาคม2565ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเดินทางกลับต่างจังหวัดเดินทางพักผ่อนหย่อนใจกันไปเอวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันของผู้ที่ถนัดซ้ายนะครับวันเขาเรียกว่าเป็นวันถนัดซ้ายสากลนะฮะไม่รู้ว่าใครตั้งให้นะครับในวันนี้ผมก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่าความเป็นมายังไงเพียงแต่ว่าเราจะได้เห็นนะครับใน Facebook ในฟีดข่าวนี่ก็จะมีการโพสต์นะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆที่ถนัดซ้ายคำว่าถนัดซ้ายในที่นี้ก็หมายถึงว่ามือนะฮะเอาที่มือนะครับไม่เอาเท้านะฮะถ้าเตะบอลเท้าซ้ายเลยอย่างนั้นคงไม่นับว่าเป็นถนัดซ้ายนะครับเขาจะวัดจากที่เขียนหนังสือข้างซ้ายอย่างนี้ดีกีตาร์ข้างซ้ายแบบนี้ประมาณนั้นนะครับหรือว่าใช้ช้อนตักข้าวตักอะไรข้างซ้ายนั่นคือเรียกว่าเป็นถนัดซ้ายเนาะในวงการ MotoGP เราเที่ยวที่ผมจำได้นะฮะก็มีพ่อหมอครับวาเลนติโน โรสซี่ความจริงน่าจะมีอีกนู่นแหละผมอาจจะนึกไม่ทันในตอนนี้นะฮะก็ได้โพสต์เรื่องราวของพ่อหมอไปไม่แน่ใจว่า FC ทุกท่านนะครับมีใครที่ถนัดซ้ายกันบ้างไหมเนาะอ่ะก็ถือว่านั่นก็คือเป็นวันของคนถนัดซ้ายสากลครับแต่ประเด็นที่นำมาเล่าในวันนี้คงไม่ใช่คนที่ถนัดซ้ายนะครับแต่เป็นนักแข่งที่กำลังจะรีทายนะฮะประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ไม่ครบเทอมนะจะรีทายในสนามมิซาโน่นะครับที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สนามนี้แล้วนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับอังเดียโดวิโซโซนะครับนักแข่งหมายเลข04ของ RNF Racing Team โดวินั้นแน่นอนนะฮะว่าเป็นนักแข่งจอมเก๋านะครับนักแข่งที่เคยเป็นตำนานบทหนึ่งของดูคาติพูดถึงดูคาติจะนึกถึงโดวิโซโซพูดถึงโดวิโซโซจะนึกถึงเดสโมเซดิชีใน GP เวอร์ชั่นต่างๆนะครับพูดถึงมาร์คมาร์เคสพูดถึงคู่ต่อสู้ที่เรามองว่าใครสูสีใครแบบว่าดูแล้วมันที่สุดเราจะนึกถึงเขาเป็นรายชื่อแรกๆที่โผล่เข้ามานะฮะแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเกิดมาขนาดนี้นะฮะทุกคนทราบไหมครับว่ารถแข่งหรือว่าทีมที่ในฝันของโดวิโซโซเนี่ยฟังแล้วอาจจะอึ้งผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับก็คือไม่ใช่ดูคาติครับไม่ใช่เดสโมเซดิชี GP แต่อย่างใดแต่มันคือ YZR M1 ของยามาฮ่าเรื่องนี้โดวิเองก็เคยพูดในวันที่แถลงข่าวนะครับวันที่ประกาศรีทายอย่างเป็นทางการผมก็ได้นำเสนอไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในตรงนั้นนะฮะแต่วันนี้ก็มีอดีตลูกพี่เก่านะครับคนที่เคยร่วมงานกับทางโดวิโซโซก็มาตอกย้ำประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจผมเองก็ได้ทำงานเขียนนะครับโพสต์ไว้นั้นเว็บบล็อกนะฮะแล้วก็แชร์เพื่อนๆนะครับมันยาวมากนะไม่รู้ว่าจะมีท่านไหนที่อ่านจบกันหรือเปล่านะครับแต่คนที่ออกมาบอกคือให้เวพรชารันนะครับคนนี้คือหัวหน้าทีม Tech Tree ตอนที่ทำงานร่วมกับโดวิซิโซเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นไม่ใช่เหมือนแบบนี้นะฮะว่า Tech Tree ในปีนี้จะร่วมงานกับทาง KTM คือความจริงนะร่วมงานกับ KTM มาตั้งแต่ปี2019นะฮะก็จนถึงตอนนี้แหละแต่เมื่อ4ปีก่อนนั้น Tech Tree ร่วมงานกับ Yamaha ครับแต่ให้ว่าพรชลันก็ยังคงเป็นผู้บริหารอยู่เช่นเดิมตอนนั้นก็ร่วมงานกันมา1ปีแต่พรชลันก็ออกมาบอกว่ามันเป็น1ปีแห่งความทรงจำเป็น1ปีที่เขาจะไม่มีวันลืมเลือนในตอนนั้นโดวิโซโซไปจับคู่กับคาวคลัสโรฮะทั้งคู่ก็อยู่เป็นคู่หูทีมเมทกันในตอนนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับโดวิก็มีโอกาสนะฮะที่เรียกว่าได้กลับมาร่วมงานกับคาสโตรอีกครั้งอาจจะไม่ได้ร่วมงานในสายตรงครับเพราะว่าคาสโตรนั้นเป็นเทสไรเดอร์ให้กับยามาฮ่าในขณะที่โดวิโซโซก็เป็นนักแข่งที่อยู่ในทีมซัตเทอร์ไลท์หรือว่าทีมรองของยามาฮ่านะฮะแต่อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้เจอกันบ่อยแค่ไหนเพราะคนนึงอยู่เป็นเทสไรเดอร์โดยรวมนะครับอีกคนนึงก็ขับให้ INF นะฮะแต่ก็ได้กลับมานะครับในรั้วชายคาของทางยามาฮ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ10ปีเนี่ยแล้วก็ทั้งคู่เองก็ถือว่าเป็นนักแข่งนะครับที่พรชารันนั้นกล่าวชื่นชมนะฮะว่าเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดนะครับที่เขาเคยรู้จักมาโดวิโซโซนอกจากจะเป็นนักแข่งที่มีผลงานดีแล้วนะครับเรื่องของนิสัยใจคอต่างๆนะทั้งในสนามและนอกสนามเนี่ยพรชารันกล่าวยกย่องนะครับว่าเขาคือคนที่จริงใจมากๆซึ่งพรชรันมองว่าในจุดนี้นักแข่งหลายๆคนนะครับไม่ค่อยมีนะครับเหมือนจะสูญเสียคุณสมบัติในตัวตรงนี้ไปเหมือนนักแข่งเริ่มที่จะเป็นเหมือนประมาณว่าอาจจะทำตัวเหมือนเป็นสินค้ามีมูลค่าทางการตลาดอะไรก็ว่ากันไปก็เลยมองแบบว่าไม่มีความเป็นธรรมชาติไม่มีความเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปอะไรๆมันก็จะดูเหมือนมีมูลค่ามี
อะไรไปนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่โดวิเขามีอย่างเต็มที่ไว้อย่างนั้นพรชลันก็เรียกว่าย้อนนะครับความทรงจำให้พวกเราได้ฟังเนี่ยหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะหยิบยกมาเล่าต่อนะฮะจริงๆได้เขียนไว้แล้วแต่บางท่านเข้าใจว่าคงอยากฟังใช่ไหมนะฮะก็มันเป็นเรื่องบวกนะครับเรื่องดีทั้งนั้นแหละที่ในรอบแค่1ปีเนี่ยอย่างตอนที่โดวิเนี่ยเข้ามาในทีมใหม่ๆโดวิเป็นนักแข่งประสบการณ์สูงคนหนึ่งครับเขาเริ่มต้นด้วย Honda นะครับก็อยู่ Honda ทั้งทีมที่แบบว่าเป็นทีมไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วก็ขึ้นมาทีมใหญ่ได้นะครับอยู่เรปโซด้วยนะฮะแล้วก็พอจากเรปโซไปแล้วก็มาอยู่ที่เทคฟรีนี่แหละนะฮะก่อนที่จะไปดูคาตินะครับแล้วก็อยู่ยาวนะฮะแล้วก็กลับมาที่ INF Racing ของยามาฮ่านะฮะแล้วก็รีไทร์ที่ตรงนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่มีชื่อเสียงคนนึงนะฮะพรชลันบอกครับเพราะว่านักแข่งที่มาจากทีมใหญ่อย่างเรปโซฮอนด้าก็แน่นอนมันก็คงไม่ใช่นักแข่งระดับไก่กาใช่มั้ยแล้วเขากลับมาเข้ามาในยามาฮ่าเนี่ย ก็คือด้วยค่าตอบแทนที่ไม่ได้สูงเมื่อเอาไปเทียบกับเรปโซฮอนด้านะครับมีค่าตอบแทนที่ไม่ได้สูงแล้วก็เอาง่ายๆว่าเคยเรียกว่าได้รับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นออกงานอีเวนต์โชว์หรืออะไรยังไงค่าเหนื่อยค่าตัวเนี่ยพอมาอยู่กับเทคฟรีเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแต่โดวี่เองก็ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับพรชลันก็บอกว่าเนี่ยนะฮะก็คือรู้ว่าเขาเข้ามาในแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายอะไรให้มากเนี่ยเขาก็มานะฮะแล้วก็โดวิเป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่ติดดินเสมอต้นเสมอปลายฮะในตอนนั้นแทบทุกคืนนะครับทุกค่ำคืนที่ทำงานเนี่ยเขาจะกินข้าวนะครับร่วมกันกับทีมงานนะฮะแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่แฟนๆนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือเป็นแฟนมานะครับเข้ามาอย่างเงี้ยในขณะที่พวกเขาหมายถึงว่าโดวี่หมายถึงว่าทีมงานของเทคครีกำลังกินข้าวกำลังอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่ลังเลที่จะลุกออกไปนะครับไปถ่ายรูปให้ไปเซลฟี่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปแจกลายเซ็นนะครับไม่มีอาการที่จะงองแงนั่นก็คือเป็นสิ่งที่พรชลันนั้นประทับใจในตัวนักแข่งชาวอิตาลีคนนี้นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะมีทีมร้องขอนะครับว่าให้ไปออกงานอีเวนต์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์จะเป็นลายเล็กแค่ไหนหรือว่าจะเป็นยังไงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาไปทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ไปด้วยความที่แบบว่าเต็มใจไปทำมันแบบสนุกแบบมีความสุขนะพรชลันบอกว่าเขาเองก็ไม่มั่นใจในตอนแรกนะครับแต่เป็นโดวินนะครับที่บอกว่าเนี่ยผมก็จะมาอยู่กับคุณแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะออกไปลุยกันเถอะนั่นก็คือสิ่งที่โดวิพยายามจะบอกครับแล้วก็คุณสมบัติตรงนี้มันก็ติดตัวเขามาจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะว่าพรชลันเนี่ยบอกนะครับว่าโดวี่เองไม่เคยเลยนะครับที่จะไปกล่าวโทษไปบ่นไปอะไรใส่ยามาฮ่าอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ว่าเรื่องจริงนะเขาไม่เคยที่จะไปบอกว่าเดี๋ยวไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพียงแต่บอกว่าโอเคละผมชอบตรงนั้นนะแต่จะทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพียงแต่นั่นก็คือเป็นความถ่อมตัวของนักแข่งคนนี้ที่มีมาในตลอดระยะเวลานะครับกว่า10กว่าปีนะครับที่ทั้งคู่ได้รู้จักกันมาแล้วโดวิเป็นนักแข่งที่ทำผลงานได้ดีที่สุดให้กับทีมใน1ฤดูกาลก็คือกับโพเดียมนะครับอันดับที่3เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย6ครั้งเลยใช่ไหมฮะโพเดียมอันดับที่3 6ครั้งแล้วก็จบคะแนนสะสมอันดับที่4ในฤดูกาล2012ฮะนั่นก็คือผลงานที่ดีที่สุดแล้วมันก็เลยทำให้พรชลันเนี่ยประทับใจไม่รู้ลืมเลยนะครับกับโมเมนต์ตรงนี้คือผลงานก็ได้นิสัยใจคอก็ดีแต่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้แค่ปีเดียวล่ะครับมันมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างนี่แหละฮะมันเป็นที่มาของคำว่ารถในฝันทีมในฝันของโดวิก็คือยามาฮ่าเขาคงมีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะฮะว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมก็คือเทคทรีไม่ใช่ทีมโรงงานนะครับเป็นทีมรองของยามาฮ่าเนี่ยทีนี้โดวิในตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปในทีมโรงงานได้เพราะว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของวาเลนติโน รอสซี่นะครับในปี2013เนี่ยใช่ไหมฮะออกจากเทคทรีไปเนี่ยก็มีความหวังนะครับที่จะได้ขึ้นไปในทีมใหญ่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่ายามาฮ่าก็คว้าตัวเอารอสซี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเอามาคู่กับลอเรนโซหลังจากที่ลอสซี่เนี่ยออกไปอยู่กับดูคาติ2ปีมันก็เลยทำให้เป็นจังหวะที่มันพอดีนะครับว่าดูคาติเองตอนนั้นก็กำลังก่อร่างสร้างทีมใหม่นะครับก็การเข้ามาถึงใหม่ๆก็ทั้ง
จีจีดาลินญานะครับทั้งเปาโลเซเบติเนี่ยก็เข้ามายังไม่นานก็เรียกว่าตอนนั้นก็จะมีคู่หูคู่ฮาคู่โหดกันนะครับนอกจากจะเป็นทีมบอสใหม่ถอดด้ามแล้วก็จะมีนักแข่งนะครับทั้งอังเดรียโนเน่นะครับทั้งโดวิโซโซซึ่งเป็นนักแข่งหน้าใหม่ตอนนั้นก็เมื่ออกหักจากยามาฮ่าไปปุ๊บแล้วก็มีความลังเลนะครับว่าจะอยู่ต่ออย่างไรไหมตอนนั้นพรชรันย้อนให้ฟังว่าเขาก็เข้าไปพูดคุยอยู่หน่อยนึงกับโดวินะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขารักโดวินะครับเขาก็อยากที่จะให้โดวิได้อยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละเพราะว่าไปดูอาการโดวิเหมือนจะลังเลนะว่าจะไปดูคติหรือไม่อย่างไรแต่พรชรันก็บอกว่านะครับก็ถ้ามันเป็นอนาคตของคุณล่ะก็จะพูดมาประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งโดวิต้องการที่จะอยู่ทีมโรงงานนะครับอยากจะอยู่ที่ทีมยามาฮ่านั่นแหละเป็นหลักแต่มันไม่ได้ทีนี้โดคติตอนนั้นเป็นทีมโรงงานแบบเต็มตัวไงฮะก็เลยตัดสินใจนะครับไปดูคติเราก็มีคิดนะครับว่าจะได้อยู่ยาวขนาดนั้นจนเกือบจะรีไทร์อ่ะนะทีนี้พอไปอยู่ดูคติก็แน่นอนนะครับว่าประวัติศาสตร์นะครับมันก็ถูกเขียนไว้ตั้งแต่ในฤดูกาล2013แม้ว่าอาจจะไม่เปรี้ยงนักนะครับโดวิมาเปรี้ยงจริงในปี2017นะฮะนั่นก็คือปีที่ได้ชิงดำนะครับเขาเป็นรองแชมป์โลก2017 18 19 3ปีซ้อนนะฮะแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยุคของมาร์คมาร์เคสเนี่ยถ้าเราจะหานะครับว่านักแข่งคนไหนที่ขึ้นไปท้าทายมาร์คมาร์เคสได้มันจะมีคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ใกล้เคียงตรงนั้นก็คือโดวิโซโซคนนี้แหละกับชัยชนะกับดูคาติ14ครั้งคือโดวิเนี่ยชนะการแข่งขันในมอนติพีมา15ครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นชัยชนะที่มาจากเรปโซฮอนด้านะฮะส่วนอีก14ครั้งก็มาจากดูคาติก็รวมกันเป็น15ครั้งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นผลงานที่ดีที่สุดพรชลันก็บอกว่าถ้ามีโอกาสคุยกับโดวิเนี่ยก็จะคุยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะนะฮะอ่านนะครับอ่านดูนะฮะในสิ่งที่แบบว่าโดวิเขาไปให้ความเห็นอะไรต่างๆบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าประทับใจกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับในรอบกว่า10ปีเนี่ยแล้วพรชรันก็พูดถึงนะครับในสิ่งที่โดวิเจอในสิ่งที่โดวิตัดสินใจนะฮะว่าไปทดสอบไปเทสรถอาพิเลียแล้วทำไมไม่เอาเนี่ยมันก็มาจากเหตุผลเดียวนั่นแหละก็คือเขายังคงแบบว่าฝังใจอยู่นะครับก็คือการที่อยากจะขับรถโรงงานสเปคโรงงานของยามาฮ่าเนี่ยมันอยู่ในหัวในความทรงจำของเขาตลอดทีนี้เขาก็ไปทดสอบไปเทสนะครับอาร์พีเลียในปีที่แล้วเนี่ยคืออาร์พีเลียก็อยากได้ตัวโดวิมากฮะหลายๆคนน่าจะเสียดายแทนว่าไอ้โดวิทำไมไม่ไปเลยทำไมคิดสั้นจังทำไมคิดไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้านี่แหละฮะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเลยเฉลยไงครับว่าในเมื่อรถที่เคยเป็นรถในฝันนะครับเขาก็จะตามไปแต่มันจะสำเร็จหรือเปล่าตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นที่เราจะไปคิดไปโกรธเคืองไปรู้สึกเสียดายแทนเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วทุกคนมันก็มีความฝันนะฮะมีสิ่งที่มันหลุดลอยไปแล้วในเมื่อมีโอกาสที่จะกลับมาคว้ามันได้อีกครั้งก็ต้องคว้าใช่ไหมยามาฮ่าก็เรียกว่าเซ็นสัญญาให้โดยตรงแล้วก็ไม่ให้ได้อยู่ในทีมยามาฮ่าก็จริงนะครับคือไปอยู่ INF เนี่ยแต่ได้รถสเปคโรงงานสเปคเดียวกับแฟรงกี้สเปคเดียวกับแฟบเขาก็ไม่ลังเลนะเขาก็บอกโอเคไปเลยนะเขาไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็ไม่เอาอาร์พีเลียนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโดวิฮะแต่พอมาในตรงนี้พรชรันก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราคิดแทนกันได้นะครับหรืออาจจะโดวิอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้ YZI1 มันไม่ใช่ธรรมดานะไม่เป็นรถแห่งแชมป์โลกอ่ะเห็นฟาบิโอควาตาโร่ขับสิถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยผมได้ไปขับรถคันเดียวกันกับแชมป์โลกได้ไปขับรถคันเดียวกับแฟบไม่แน่ผมอาจจะมีผลงานที่ดีกว่าอาจจะชนะการแข่งขันได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับพรชรันพยายามจะบอกว่าโดวิอาจจะมีการคิดในแบบนี้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจที่จะไปแต่ M1 ในฤดูกาล2012 10ปีผ่านไปกับ2022ในปีนี้ใน M1 ในตอนนั้นมันเป็นรถต้นแบบครับแต่มาในปีนี้มันแตกต่างกันเยอะนักแข่งเกณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็ได้นำเสนอเทคนิคการอะไรใหม่ๆแล้วโดวิในวัย36ย่าง37เนี่ยเป็นนักแข่งอีกยุคหนึ่งแล้วดังนั้นต่อให้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมันก็ไม่ทันนะฮะพรชรันก็บอกไปแบบนี้แล้วเขาก็ย้อนกลับมานะครับว่าถ้าพรชรันถ้าสมมติว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยามาฮ่าเนี่ยเขาจะร้องเขาจะถ้าโดวิขอมาว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาจะทำให้ไหมปอนชลันก็บอกว่าไม่นะถ้าเป็นผมก็คงจะไม่ทำให้แบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็จะคิดว่า
ในเมื่อยามาฮ่าคันเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะขับอีกคนหนึ่งขับได้หมายถึงว่าแนวทางการขับไปในแนวทางของฟาบิโอควาตาโร่ได้แล้วเป็นแชมป์ได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะทำรถแบบว่าตามที่โดวิร้องขอเห็นไหมครับมันก็มาในรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะออกมาอวยโดวิอะไรสักอย่างเดียวนะครับคือถ้าเป็นยามาฮ่าก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับในเมื่อรถมันเป็นรถคันเดียวกันเนี่ยใช่ไหมฮะแต่แนวทางของนักแข่งคนไหนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คงจะต้องเลือกไปทางนั้นใช่ไหมล่ะแต่พรชัยก็ยังบอกนะครับว่าให้โดวิเขาได้ลองทำนะมันดีแล้วมันจะได้สาแก่ใจเขามันจะได้ไม่ค้างคาใจว่าโอเคนะครับสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาแล้วเมื่อเขาได้ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะทำได้ใช่ไหมเขาลองปรับลองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้เขาก็จะได้รู้มันจะได้ไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างคาใจแล้วนะครับว่าอ๋ออย่างน้อยก็ได้ทำมันแล้วในเมื่อทำมันไม่ได้นะก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ในเส้นทางของโดวิเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาเป็นนักแข่งที่เรียกว่าเป็นนักแข่งที่ยอดเยี่ยมคนนึงนะครับในยุคทศวรรษ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เสียดายเรื่องที่น่าเศร้าเลยแหละแต่โดวิก็ถือว่าประสบความสำเร็จมานะครับในระดับที่นะครับพวกเราชื่นชมได้แม้ว่าจะไม่เคยคว้าแชมป์โลกแต่อย่างใดก็ตามเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าจะพูดถึงตำนานนักแข่งอิตาลีพูดถึงตำนานนักแข่งของดูคาติเนี่ยใช่ฮะเขาก็คือหนึ่งในรายชื่อที่พวกเราจะจดจำไปอย่างยาวนานเหลือเกินพรชัยก็มองว่าบางทีโดวิอาจจะถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วก็พักแบบถาวร นะครับรีไทร์แบบถาวรไปแล้วก็ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอดีตลูกพี่เก่านะครับมีโมเมนต์ดีๆนะครับที่สื่อสารไปยังโดวิโซโซผมเชื่อนะครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ฟังการ อธิบายของผมนะครับหรือแม้กระทั่งไล่มาตั้งแต่งานเขียนเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผมว่าน่าจะรักนักแข่งคนนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะต่อให้คุณไม่ได้เชียร์เขาคุณไม่ได้เป็นแฟนดูคาติเนี่ยหรือใครที่มาเชียร์ครับเพราะว่าชอบดูคาติแล้วก็ชอบโดวินะครับพอมารู้ว่านะครับรถแข่งที่เป็นรถในฝันของโดวิไม่ใช่ดูคาติหรอแบบนี้ไม่เชียร์ดีกว่าแบบนี้โกรธดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่นักแข่งก็จะมักจะเป็นแบบนี้แหละคือบางคนเนี่ยก็มีนะฮะมีรถในฝันที่อยากจะไปนะครับในขณะที่ตัวเองอยู่อีกทีมนึงก็มีผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครฮะอย่างน้อย 2-3 คนเนี่ยแต่บางคนบอกว่าไปเจอรถในฝันแล้วก็มันก็ไม่ได้ก็มีนะฮะอย่างโดวิอย่างเป็นตัวอย่างเงี้ยใช่มั้ยพอไปแล้วมันก็เห็นมั้ยครับแต่อย่างน้อยขอให้ได้ทำผลลัพธ์มันจะออกมายังไงก็คือเราก็ต้องพร้อมต้องยอมรับในผลลัพธ์ของตรงนั้นในผลงานของเราตรงนั้นนะครับทุกคนดังนั้นก็เหลืออีก2สนามนะครับที่โดวิชจะได้พิสูจน์เองนะฮะก็คือที่ Red Bull Ring Austria นะครับในสุดสัปดาห์หน้าไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์หน้านะฮะวันที่วันที่19 20 21นะฮะแล้วก็จากนั้นไปก็จะไปเป็นมิซาโน่ที่บ้านเกิดก็จะเป็นการอำลาปิดท้ายนะครับแต่เส้นทางเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรนะครับรีไทร์ในฐานะของนักแข่งแล้วเนี่ยจะไปร่วมงานกับทีมไหนในฐานะเบื้องหลังยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบได้ยังไม่มีการประกาศยืนยันออกมาจะไปลงแข่งโมโตครอสไหมจะไปลงแข่งรายการ4ล้อเหมือนกับรุ่นพี่หรือว่าเหมือนกับเพื่อนบางคนที่รีไทร์กันไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าต้องรอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนักแข่งหมายเลข04คนนี้กันต่อไปไม่ว่าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามากครับกับการที่นักแข่งคนนึงมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์มีช่วงเวลาที่พีคนะครับเขาจะพีคได้แค่ไหนเขาจะพีคที่สุดหรือไม่สุดอย่างไรก็แล้วแต่แน่นอนนะว่าพอถึงบั้นปลายสายอาชีพจริงๆในวันที่จะก้าวลงจริงๆในวันที่ร่วงโรยลงจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแข่งระดับแชมป์โลกนักแข่งระดับรองแชมป์โลกหรือว่าจะเป็นนักแข่งระดับไหนเนี่ยผลงานคงเอาไปเทียบเคียงกับตอนที่เขาพลิกๆตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆไม่ได้นอกจากว่าจะชิงรีไทร์ไปก่อนในตอนที่ร่างกายยังสดในตอนที่ฟอร์มยังร้อนแรงอยู่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีหรอกครับนานๆครั้งนะครับจะมีนักแข่งที่เรียกว่าเลือกที่จะตัดอนาคตตัวเองในแบบนั้นไปนะทุกคนเนาะดังนั้นก็ให้กำลังใจโดวิต่อไปในเส้นทางที่เขาได้เลือกกันแล้วนะฮะทุกคนลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ